เป็นความสูญเสียที่มิอาจหวนคืนต่อตระกูลอัศวเหมกับการจากไปของชนสวัสดิ์อัศวเหมนักการเมืองใหญ่ในสมุทรปราการวัย54ปีหลังเสียชีวิตลงด้วยภาวะหัวใจวายจากโรคลมแดดที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์เมื่อวันที่31มีนาคม2566ชนสวัสดิ์หรือเอเป็นลูกชายคนเล็กของวัฒนาอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรัฐมนตรีผู้ซึ่งได้ฉายาว่าเป็นเจ้าพ่อเมืองปากน้ำเขาเป็นชาวสมุทรปราการโดยกำเนิดเกิดเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2511จบการศึกษาชั้นมัธยมที่โรงเรียนเซนคาเบียวจบการศึกษาชั้นปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพชนสวัสดิ์ทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์การเกษตรและน้ำมันเชื้อเพลิงเขาแต่งงานครั้งแรกกับนันทิดาแก้วบัวสายนักร้องสาวสุดโด่งดังในยุคนั้นและมีลูกสาวด้วยกัน1คนคือเพลงชนธิดาแต่หลังจากนั้นเขาก็มีความสัมพันธ์กับนางแบบและนักร้องหลายคนรวมทั้งโยยศวดีหัสดีวิจิตรซึ่งในปี2550ก็เคยมีข่าวว่าเขาก่อคดีข่มขู่ตำรวจหลังขับรถมากับโยยศวดีและพี่สาวแล้วถูกตรวจวัดแอลกอฮอล์ต่อมาศาลพิพากษาจำคุก1ปีแต่ให้รอลงอาญาไว้3ปีและในปี2553ก็มีข่าวว่าถูกสถานีตำรวจนครบาลคลองตันจับกุมหลังก่อเหตุใช้ปืนจ่อศีรษะและกระชากเสื้อตำรวจจนกระดุมขาดรวมทั้งดึงบัตรข้าราชการติดตัวไปด้วยปี2556ชนสวัสดิ์ได้แต่งงานครั้งที่2และจดทะเบียนสมรสกับนางเอกเจนนี่เทียนโพสุวรรณแบบสายฟ้าแลบแต่อยู่กินกันไม่ถึงปีก็หย่าขาดปิดฉากรักต่างวัยส่วนทางการเมืองนั้นชนสวัสดิ์เริ่มต้นด้วยการลงเลือกตั้งและได้ตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการในปี2542เขาเข้าสังกัดพรรคมหาชนและพรรคเพื่อแผ่นดินเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลสมัครสุนทรเวชในปี2551วัฒนาผู้เป็นบิดาหลบหนีคำพิพากษาคดีทุจริตที่ดินคลองด่านชนสวัสดิ์จึงกลายมาเป็นผู้นำกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าสู้ศึกเลือกตั้งต่อมาปี2554ชนสวัสดิ์คว้าชัยชนะได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการแบบเฉียดฉิวด้วยคะแนนทิ้งห่างเพียงหลักพันเขาเร่งพัฒนาเมืองปากน้ำโดยมีบุรีรัมย์เป็นต้นแบบโดยสร้างอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดก่อนที่ปี2558จะถูกคณะรักษาความสงบแห่งชาติสั่งพักงานเหตุพบความไม่โปร่งใสในการใช้งบประมาณอุดหนุนวัดในพื้นที่และต่อมาเขาถูกศาลฎีกาพิพากษาจำคุก1ปี6เดือนโดยไม่รอลงอาญาคดีทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลสมุทรปราการในปี2542หลังพ้นโทษในปี2559ชนสวัสดิ์คืนดีกับนันทิดาทำให้สังคมได้เห็นภาพครอบครัวนี้กลับมาอบอุ่นอีกครั้งโดยเขาได้รับเลือกให้เป็นประธานหอการค้าจังหวัดด้วยในปี2562เขาให้การสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐและนั่นก็ส่งผลให้ต่อศักดิ์อัศวเหมลูกพี่ลูกน้องได้เป็นตัวแทนบ้านม้าทองคำคว้าเก้าอี้สภาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในรอบหลายสิบปีนอกจากนี้เขายังผลักดันนันทิดาสู้ศึกเลือกตั้งท้องถิ่นจนได้รับชัยชนะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการในปี2563ด้วยอย่างไรก็ตามช่วงหลังบ้านชนสวัสดิ์สนิทกับทางพรรคภูมิใจไทยมากขึ้นหลังเพลงชนธิดาคบหากับเป๊กเสรณีชาญวิรากูลบุตรชายอนุทินหัวหน้าพรรคโดยในปี2566ลูกสาวชนสวัสดิ์ได้ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยขณะที่คนในตระกูลอัศวเหมยังคงสังกัดพรรคพลังประชารัฐลงชิงชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบเขตนอกจากนี้ชนสวัสดิ์ยังชื่นชอบการแข่งรถตั้งแต่วัยรุ่นจนเคยพาทีมคว้าแชมป์ Thailand Super Car Class 1แถมยังเป็นหัวหน้าทีมวัฒนามอเตอร์สปอร์ตใช้รถหมายเลข28ลงแข่งขันหลายรายการในไทยและยังเคยให้การสนับสนุนกีฬาอีสปอร์ตรวมทั้งสโมสรฟุตบอลสมุทรปราการซิตี้โดยเมื่อวันที่30มีนาคมชนสวัสดิ์ได้ไปซ้อมแข่งรถที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์แล้วเกิดอาการอ่อนเพลียหมดเรี่ยวแรงหลังลงจากรถโดยคาดว่าเป็นโรคลมแดดเนื่องจากอากาศร้อนจัดคนใกล้ชิดจึงเรียกรถฉุกเฉินนำตัวส่งโรงพยาบาลบุรีรัมย์แพทย์ได้ทำการรักษาจนกระทั่งเวลาประมาณ1นาฬิกาชนสวัสดิ์ก็เสียชีวิตจากภาวะหัวใจวายโดยมีครอบครัวอัศวเหมอนุทินและเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเฝ้าดูแลจนสิ้นลม